เรื่องหนังโป๊เสรีจะเอาหรือไม่นิด้าโพเข้าไปสำรวจนะฮะตั้งแต่วันที่22 23 24พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปถามคนที่อายุ18ปีขึ้นไป18บวกนะครับจากทุกภาคของประเทศไทยทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพทั้งหมด 1,315 ตัวอย่างวิธีการสำรวจเขาคือเขาโทรไปนะโทรศัพท์ถามเอานะคะเขาโทรไปถามเอาคือจากการสำรวจนะคะเมื่อถามว่าคุณเคยดูหนังโป๊หนังสือโป๊หรือไม่นะคะหนังสือโป๊เนี่ยมุมของประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.14 บอกว่าไม่เคยดูหนังสือโป๊อันนี้ใช้คำว่าหนังสือโป๊นะคุณผู้ชม 54.14 เนี่ยบอกว่าไม่เคยดูหนังสือโป๊ในขณะที่ร้อยละ 45.78 บอกว่าเคยดูและร้อยละ 0.08 บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจไม่อยากพูดอ่ะถ้าไม่ใช่หนังสือโป๊ซึ่งปัจจุบันหายากยากละไม่ค่อยมีอะไรดูละนะฮะก็มาเดี๋ยวนะนี่หนังสือยังไม่ค่อยมีอะไรดูแล้วหนังสือโป๊อ่ะเดี๋ยวนี้เอาอย่าว่าแต่หนังสือโป๊เลยหนังสือทั่วๆไปที่เป็นแมกกาซีนหรืออะไรอ่ะมันก็ไม่มีมันหายไปหมดแล้วโลกมันเปลี่ยนไงนะฮะใช่อ่ะวางหนังสือโป๊มาพูดถึงหนังโป๊กันดีกว่าทำไมดูเชี่ยวชาญหนังโป๊เขาไปสอบถามกันบ้างนะครับกับกลุ่มตัวอย่างเดิมเขาพบว่าคุณผู้ชมลองตอบตัวเองไปด้วยถ้าไม่กล้าตอบเสียงดังตอบในใจก็ได้คำถามคือเคยดูหนังโป๊หรือเปล่าปรากฏว่า 56.5 บอกว่าเคยดูอ่ะตรงนี้แต่ในขณะที่ 43.5 บอกว่าไม่เคยดูครึ่งหนึ่งเลยนะจริงจริงมันคือครึ่งหนึ่งที่บอกไม่เคยดูหนังโป๊นะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าไปถามใครอ่ะว่าจะไม่เคยดูจริงๆก็ได้นะก็เลยสร้างโพในกรุ๊ปของแซะของเราเองนะใช้ความเป็นด็อกเตอร์นิดนึงใช่ทุกคนตอบซิให้ทุกคนตอบโพทุกคนตอบโพหน่อยซิว่าตกลงดูเคยดูหนังโป๊มั้ยในกลุ่มในกลุ่มพิธีกรและทีมงานก่อนมาก็ยังถามซ้ำอีกรอบนึงนะคะหนูเห็นใช่ก็คือต้องถามไงแต่ขอโทษเอาเป็นว่า10คนในกลุ่มทำงานเนี่ยนะคะ 100% ตอบว่าเคยดูทุกคนค่ะอ่ะคุณลองไปสำรวจกลุ่มของคุณดูแล้วเราก็จะเกิดคือผมไม่ได้บอกว่านิด้าโพเขาโกหกนะแต่มันก็ควรจะต้องวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าไปถามตรงไหนอ่ะหนึ่งไปถามตรงไหนหรือวิธีการเก็บข้อมูลไม่เหมาะสมเปล่าคำถามที่หลักๆของโพนิด้าที่ต้องการจะถามเนี่ยคุณคิดว่าหนังโป๊เสรีเนี่ยควรจะมีหรือไม่คือมันมีเรื่องไปยื่นที่สภาในสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีการพูดคุยกันไงคุณผู้ชมก็เลยมีโพอันนี้เกิดขึ้นหลักเรื่องหลักเลยหนังโป๊เสรีคุณจะเอาหรือไม่ถ้าสมมติเอาแค่คำถามนี้เลยนะเอาหรือไม่อ่ะถ้ามันแค่เอาหรือไม่เอาพี่อันก็คงตอบไม่เอาเหมือนกันนะแต่ถ้าเอามันต้องมีระบุชัดเจนเลยว่าเอาแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ1 2 3ซึ่งเงื่อนไขต้องเยอะแล้วมันยากมากนะคะแต่เป็นเรื่องที่ควรคุยกันจริงๆเพราะการที่เราบอกว่าไม่เอาณตอนนี้มันก็แพร่หลายกันอยู่แล้วมันผมว่าคุณกดไม่เกิน3คลิกคุณได้ดูอ่ะจริงป่ะคุณกดไม่เกิน3คลิกแปลว่าไม่ยากเลยนะกด1 2ปึ๊บดูเลยไอ้ที่ดูอ่ะเข้าใจแต่อันเนี้ยเขาอาจจะถามถึงหนังโป๊เสรีหมายถึงใครทำก็ได้ทำเป็นรูปแบบบริษัทเลยเหมือนทางแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นเขามีหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถึงระดับขนาดนั้นเนี่ยบุ๋มยังพอเข้าใจนะว่าทำไมโพออกมาเป็น 62.89 ที่บอกว่ายังไม่เห็นด้วยอันนี้ยังพอเข้าใจเพราะถ้าเรายังควบคุมอันนี้พูดจากใจเลยนะจากตัวส่วนตัวบุ๋มนะถ้าเรายังควบคุมไม่ได้ว่าคนที่จะมาแสดงนั้นน่ะในเรื่องนั้นน่ะเป็นเยาวชนหรือเปล่าเป็นคลิปจริงหรือเปล่าหรือเป็นคลิปที่แบบเมคอัพว่าเอ้ยถูกข่มขืนหรือไปความจริงเราแยกไม่ออกเลยนะนั่นคือแอคติ้งหรือเปล่าถ้าเรายังควบคุมถึงระดับนั้นไม่ได้ก็ไม่เห็นด้วย